วิธีการเลือก Input ในการทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือใช้วิธีเรียกว่า White Box Technique นะคะใน White Box Technique เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายวิธีเลยแต่ว่าในวิชานี้จะมาเรียนวิธีง่ายๆ3วิธีก็คือ Statement Coverage Decision Coverage แล้วก็ Loop Coverage นะคะอันนี้ Decision คืออะไรก็คือในเมธอดที่เราอยากจะทดสอบเนี่ยให้เลือก Input ที่ทำยังไงก็ได้อะค่ะให้มันรันครบทุกบรรทัดในเมธอดนั้นๆนะคะส่วน Decision Coverage ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าต้องเพิ่ม Input เพื่อที่ว่าให้มันรันให้ครบทุกๆ Decision หมายความว่าถ้าโค้ดของเรามี if else ค่ะก็ต้องให้มันเข้าใน if ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าใน if ครั้งหนึ่งนะคะส่วน loop coverage ก็คือเลือก input เพื่อให้ loop ที่มีอยู่ในโค้ดน่ะมันรัน0ครั้ง1ครั้งและมากกว่า1ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของเทคนิคแต่ละอันกันนะ statement coverage ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างโค้ดง่ายๆก็คือเป็นโปรแกรมคำนวณว่า input a กับ b ที่เรารับเข้ามาในพารามิเตอร์นี่อันไหนมีค่ามากกว่ากันนะคะเป็น method max ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็เห็นว่าเราก็เปรียบเทียบพารามิเตอร์2อันว่าถ้า b มันมากกว่า a นะคะเราก็จะให้ผลลัพธ์มันเป็น b นะคะตอนแรกเราเซตก่อนให้มัน a เนาะแล้วก็ถ้าเกิด b มันมากกว่า a ก็จะเปลี่ยนจาก a เป็น b แล้วก็ขึ้นค่าออกมาคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันครอบคลุมครบทุกบรรทัดตัวนี้มีแค่4บรรทัดนะคะถ้าเราเลือกให้ a มากกว่า b ถูกไหมเลือกให้ a มากกว่า b บรรทัดที่2มันก็จะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3ก็จะไม่รันนะคะถ้าเกิดเรากลับการก็คือให้ b มากกว่าบรรทัดที่2เป็นจริงบรรทัดที่3ก็จะรันนะคะก็จะครอบคลุมทุกสเตทเมนต์จะเห็นว่าวิธีนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเทสอินพุตเดียวนะคะมันก็ทำให้ถือว่าครอบคลุมวิธีนี้แล้วนะคราวนี้มาดูอีกอันนึงก็คือ decision coverage ตัวอย่างเดียวกันตัวอย่าง method max เหมือนกันคราวนี้ถ้าอยากจะให้มันครอบคลุมวิธีนี้นะคะหมายความว่าตรง if ตรงนี้ต้องให้มันจริงครั้งหนึ่งเทสครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องให้ b มากกว่า a แล้วก็ให้ a มากกว่า b นะตรงนี้ก็จะดีกว่านี่เราวิธีสุดท้ายนะคะตัวอย่างก็คือเราจะมีโปรแกรมที่เป็นแมทต่อชื่อ power นะคะใน power เนี่ยเราก็จะเอาตัวเลขยกกำลังเอาอันแรกยกกำลังอันที่2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ power 3 2ก็จะเป็น3ยกกำลัง2ก็จะต้องเท่ากับ9นะคะอันนี้ตอนนี้มันเป็น loop เราคำนวณง่ายๆก็คือถ้าให้ผลลัพธ์เป็น1ก่อนแล้วเราก็จะคูณตัวแรกไปตามจำนวนครั้งที่อยู่ทางด้านพารามิเตอร์ที่2นะคะจากตรงนี้ถ้า power มันน้อยกว่า0ตรงนี้ถ้าเกิดเรายกกำลังที่มันแบบน้อยกว่า0เราก็จะคืนค่าเป็นลบ1ไปเลยเราจะไม่คิดกรณีนี้ส่วนกรณีอื่นๆเนี่ยเราก็จะเอาผลลัพธ์มาคูณกับพารามิเตอร์ตัวแรกเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เรากำหนดไว้ในพารามิเตอร์ตัวที่2นี้เราก็ถ้าลูป0ครั้งนะคะทำยังไงให้ลูปมัน0ครั้งเพราะฉะนั้น for loop จะต้องไม่เป็นจริงแสดงว่า write มันต้องน้อยกว่า1ถูกไหมเพราะถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ1นะคะในโค้ดตรงนี้จะเห็นว่ามันก็จะเข้าลูปไป1ครั้งไปอย่างน้อย1ครั้งถ้าจะให้มันเข้าลูปเท่ากับ1ครั้งก็คือมันต้องรันแค่ครั้งเดียวนะคะตรงนี้จะเห็นว่า write ควรจะต้องเป็น1นะคะพอมันเข้าเป็น1ปุ๊บมันก็จะเข้าไปลูปเข้าไปในลูปคูณ1ครั้งแล้วก็พอ i ถูกบวกเข้าไปเป็น2เนี่ยมันก็มากกว่าwrite ละมันก็จะออกจากลูปนะคะแล้วก็ถ้ามากกว่า1ครั้งก็ตรงนี้ก็ให้ write มันเป็นจำนวนใดๆที่มากกว่า1ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโค้ดสำหรับตัวอย่าง3อันนี้กันนะคะตอนนี้เรามีคลาสชื่อว่า mathutil ก็จะมีmethod max กับ method power นะคะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรนิดนึงให้มันเข้าใจง่ายก็คือเป็น base เนี่ยยกกำลัง power นะคะคราวนี้เดี๋ยวมาลองรันดูเอาอันแรกก่อนนะถ้าเกิดเป็นตัวอย่างแรกเป็นครอบคลุมทุก statement นะแล้วก็เลือก input ยังไงก็ได้ให้
มันให้ if เป็น true อะค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือ b จะต้องมากกว่า a เพราะอาจารย์ก็เลยให้ b เป็น8 a เป็น5นะคะในตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองรันดูเวลาที่เรารันเนี่ยใน IntelliJ ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราครอบคลุมครบทุก statement เราหรือยังเนี่ยเวลาที่เรารันนะแทนที่เราจะกดรันเหมือนทั่วไปเราจะมากด run with coverage นะคะก็จะเขียวๆแล้วก็จะมีแบบอะไรเทาๆนิดนึงอ่ะกด run นะคะนี่ถ้าเรากด run ด้วยวิธีนี้นอกจากที่มันจะบอกว่าโค้ดคุณผ่านอันนี้ก็คือผ่านนะคะเป็นเขียวมันก็จะบอกคุณด้วยว่าคุณครอบคลุมครบทุก statement เราหรือยังนะคะตรงนี้มันจะไปเอาทางแพ็กเกจมาดูเลยทีนี้เราจะเข้าไปดูของ matutil ใน matutil matutilMatutil นะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันก็จะระบุว่าคุณครอบคลุมไปแล้วนะ36บรรทัดเพราะว่าใน Matutil ของอาจารย์มี Method Power ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดดูใน Method Max เนี่ยมันครอบคลุมครบละนะคะว่าเพราะฉะนั้น input แบบเดียว test case เดียวก็ครอบคลุมทุกๆ statement ละคราวนี้ส่วน decision coverage คุณก็ต้องเติมอีก test case หนึ่งให้ A มากกว่า Bเดี๋ยวเราจะเติมไปอีกอันหนึ่งตั้งชื่อ first more than second ก็แล้วกันนี่ก็จะคล้ายๆเดิมเดี๋ยวเราจะรันอีกรอบนึงตรงนี้เรารันแบบ coverage มันก็จะเท่าเดิมแหละเพราะว่าของเรามันก็เต็ม max แล้วแต่คราวนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันก็คือสำหรับ power นะคะ power ที่เราจะมาทดสอบ loop coverage ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีอย่างน้อย3 test caseใส่ที่เดียวกันหลังจากตรงนี้อยากจะให้มันลูป0ครั้งนะคะ0ครั้งก็ต้องไม่เข้า for loop เลยเพราะฉะนั้น power มันจะต้องน้อยกว่า i power น้อยกว่า1เพราะฉะนั้น power ต้องเป็น0เราก็จะเรียกตามนั้นเบสนี่เป็นอะไรก็ได้อาจารย์จะเป็น5 0นะคะตรงนี้คุณก็ต้องมานั่งคิด expected output เองนะคะตรงนี้5กำลัง0ต้องเป็น1เนาะก็คือเราจะให้มันเข้าลูป1ครั้งตรงนี้ก็คล้ายๆเดิม1ครั้ง power เป็น1ก็ expected ตรงนี้ก็ต้องเป็น5อันนี้ลูปมันเป็น1ครั้งจริงหรอลองมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าถ้าเกิด power เป็น1นะคะ1น้อยกว่าเท่ากับ1ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันเข้าลูปมา1ครั้งทีนี้คุณก็ i บวกเอา i บวก1เป็น2 2น้อยกว่า1ไหมไม่ใช่นะคะมันก็จะออกจากลูปเพราะฉะนั้นถูกต้องกรณีสุดท้ายนะคะ power loop onceก็เหมือนเดิมกำลังสองก็จะตรงนี้เป็น25เดี๋ยวเราจะมาลองรันดูลอง with coverage ก็แล้วกันผ่านเ
านหมดเลยนะคะนี่มาดูนิดนึงตรงนี้จะเห็นว่าแมทยูทิลของเราเนี่ยมันก็เกือบ100%นะคะจริงๆก็ถือว่า100%แหละมันแค่ไม่ได้คือเราไม่ได้สร้างอ็อบเจกต์ของคลาสนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เกือบจะครบหมดทุกบรรทัดนะคะอ๋อเรายังไม่ได้มีกรณีเห็นถึงสีแดงๆป้าอาจารย์ลืมกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่คุณใส่ power น้อยกว่า0นะคะตรงนี้ก็คืออาจารย์ลืมกรณีนี้ไปมันก็เลยมีบรรทัดนี้ที่ยังขาดหายตรงนี้ที่มันแดงๆอยู่ก็คืออาจารย์ไม่ได้ทดสอบใน2ส่วนนี้นะคะถ้าจะให้ครบอาจารย์ก็ต้องลอง power ที่มันน้อยกว่า0ด้วยนะคะคณะเดี๋ยวเราไปลองกันอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นลูปแล้วตรงนี้เหมือนกับว่าคุณกำลังเอา decision coverage มารวมกับลูปนะคะ power less than 0ตรงนี้ถ้าเราใส่ลบ3นะคะตรงนี้มันก็ต้องคืนค่าเป็นลบ 1อันนี้เดี๋ยวเรารันอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะแบบเกือบเต็มร้อยน่าจะเป็น10/11ตรงนี้เป็น10/11ล่ะก็คือถ้าเรากลับมาดูตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตรงบรรทัดนี้มันเป็นสีเขียวแล้วคุณได้ทดสอบครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือก Input ในการทดสอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีเราก็สามารถที่จะหยิบยกหลายๆวิธีมาใช้เดี่ยวๆหรือใช้ร่วมกันก็ได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ร่วมกันนะคะตอนนี้ก็หวังว่าจะพอมีทฤษฎีที่ช่วยเราในการเลือก Input ในการทดสอบให้ครอบคลุมให้มันครอบคลุมมากขึ้น